สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับคุณทิติมามั่นวงนะครับรายการ Host Talk จากสโมสรขี่ม้าบนพุ่นี่คลับก็ขออนุญาตมาพบกับเพื่อนๆในรายการ Host Talk อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ตรงกับวันที่13มิถุนายนนะครับปี2562นะครับก็เป็นวันพฤหัสนะวันนี้ทั้งวันเลยเป็นวันพฤหัสเนี่ยก็คงไม่ต้องบรรยายอะไรมากครับพรุ่งนี้ก็ต้องเป็นวันศุกร์แน่นอนนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับผมในหัวข้อที่อยากจะมีโอกาสมาเล่ามาแชร์มาแบ่งปันนะครับองค์ความรู้และประสบการณ์ทั้งในเรื่องของวิชาการและก็ในเรื่องของภาคปฏิบัตินะครับให้มันได้บาลานซ์กันวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของนะครับการให้อาหารเสริมในม้านะครับในหมวดหมู่ของหลักๆนะครับที่จำเป็นนะที่จำเป็นในบ้านเรานะนะเขต tropical นะก็คือเขตร้อนชื้นหลักๆ ก็จะมีนะครับแคลเซียมนะฮะแล้วก็เกลือแร่นะครับหรืออิเล็กโทรไลต์นะที่จำเป็นต้องเสริมเข้าไปนะครับเป็นวิตามินเป็นแร่ธาตุที่จะต้องเสริมเข้าไปในอาหารม้านะครับวันนี้เราก็จะมามีโอกาสนะครับเล่าสู่กันฟังว่านะควรจะให้ทางไหนดีนะมันมีวิธีการให้ยังไงบ้างนะครับให้อาบได้ไหมนะครับผสมน้ำอาบให้ม้าได้ไหมนะฮะหรือผสมม้าให้ผสมน้ำให้กินได้ไหมนะครับหรือกับผสมกับอาหารหรือนะครับมิกซ์รวมกันและป้อนนะครับให้ม้ากินหรือจะสอดสายยางทำเบลลี่แท็บทำสตอมักทิวสอดผ่านลงไปไดเรกเลยที่กระเพาะได้ไหมนะครับวันนี้ก็จะมาชี้แจงแถลงไขเกลือแร่ของวัวนะหรือของสัตว์อื่นนะมากินได้ไหมเกลือแร่เมืองนอกกับเมืองไทยนะอันไหนดีกว่ากันนะครับแบบนี้ทุกคนที่ได้ฟังนะครับข้อมูลความรู้ประสบการณ์วันนี้ก็จะร้องอ๋อกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แน่นอนครับถ้าเราสามารถที่จะจัดหาจัดซื้อนะครับจัดสรรได้ถูกต้องนะครับให้มันเหมาะสมกับม้าที่เรามีมากที่สุดนะขึ้นอยู่กับม้าวิธีการใช้งานม้าของเราให้มากที่สุดเราก็จะประหยัดเงินในกระเป๋าไปเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะได้ไม่เข้าใจผิดหรือมีมิจฉาทิฐิในเรื่องของการให้อาหารเสริมสำหรับม้าโดยเฉพาะแคลเซียมกับอิเล็กโทรไลต์นั่นเองนะครับแคลเซียมสำคัญยังไงนะครับอาการขาดแคลเซียมดูยังไงวิธีการให้แคลเซียมให้ยังไงอิเล็กโทรไลต์หรือเกลือแร่นะครับสำคัญยังไงนะครับอาการขาดเกลือแร่นะหรืออิเล็กโทรไลต์ดูยังไงดูได้ไหมดูออกไหมมีวิธีการดูไหมดูได้ครับวิธีการให้อิเล็กโทรไลต์ให้ยังไงนะครับซื้อได้ที่ไหนอาจจะแถมด้วยนะครับครับวันนี้นะก่อนที่จะเข้าสู่รายการนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับบริษัท B-Grim ซูซูกิอุบลราชธานีนะครับบริษัทกิจตรงออโตโมบิลจำกัดอุบลราชธานีร้านเซ็งชงอีควีสเทรียนสโตร์นะครับอุปกรณ์คนอุปกรณ์ม้านะครับอาหารเสริมม้ายาม้าเวชภัณฑ์ที่นะครับเป็นม้ากีฬาและม้าใช้งานทั่วไปต้องใช้แชมพูอีโพน่าครับนะเป็นทั้งแชมพูทั่วไปแล้วก็แชมพูที่มีตัวยานะครับสำหรับบำบัดรักษาโรคผิวหนังนะครับในม้าแล้วก็มีสเปรย์นะครับแอนติเซปติกสเปรย์นะครับเป็นสเปรย์ฉีดพ่นเฉพาะที่สำหรับม้าที่มีปัญหาโรคผิวหนังนะครับหรือมีแผลนะเอ็มเพอร์ฟูมนะครับเป็นน้ำหอมที่หอมที่สุดใน3โลกนะแล้วก็บอสเอมี่นะครับผลิตภัณฑ์ประทินผิวสำหรับทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยครับบริษัท Make Sense Decor นะครับบริษัท Make Sense Decor วันนี้ยังไม่ได้ส่งนาฬิกาทั้ง2เรือนนะครับไปให้คุณบรรจบพังเจือที่หัวหินแล้วก็ให้พี่ใหญ่นะครับคุณสมนึกเตชะตะเกิงเลยนะที่ลำพูนแต่ว่าพี่ใหญ่เนี่ยตั้งใจว่าจะเอาไปส่งให้ถึงมือเลยนะเพราะว่าเราจะมาเจอกันในเขาเรียกว่าการอบรมที่ผมเป็นวิทยากรอยู่ที่โคราชนะครับ RTR นะครับส่วนพี่หน่อยนี่จำเป็นต้องส่ง EMS ไปพรุ่งนี้นะได้รับแน่นอนนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝาก
นะถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกเลยนะถามว่าอาหารเสริมสำคัญไหมนะครับในการวิเคราะห์วิจัยนะฮะมาประมาณสัก 15-20 ปีที่ผ่านมานั้นนะครับมีข้อบ่งชี้แน่นอนว่าอาหารเสริมนะครับหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับนะม้าที่จำเป็นต้องใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์หรือแม้กระทั่งม้าที่ไม่จำเป็นต้องใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์เลยม้าเลี้ยงปล่อยธรรมดาจำเป็นต้องใช้ไหมมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะบ้านเรานะครับในส่วนของโซนเขตเส้นศูนย์สูตรเรียกว่า tropical zone ก็คือเขตที่มีภูมิอากาศร้อนและมีความชื้นสัมผัสในอากาศที่สูงก็คือมีไอน้ำสูงเพราะฉะนั้นอัตราการคายน้ำการสูญเสียเหงื่อมีความร้อนอบอ้าวจะสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนื่องด้วยสภาวะภูมิอากาศแบบนี้จะทำให้นะครับมันก็เรียกว่า induce หรือเหนี่ยวนำไปให้ม้านะครับหรือสัตว์ในเขตนี้นั้นนะครับต้องสูญเสียเหงื่อและเกลือแร่เป็นจำนวนมากๆนะครับนะไปกับนะครับไปกับอะไรไปกับระบบการหายใจทุกครั้งที่เราหายใจออกมานะครับจะมีไอ้น้ำจะมีน้ำออกมาด้วยนะครับในน้ำออกมาก็จะมีเกลือแร่นะครับที่ปะปนมาในเศษเสี้ยวเล็กๆน้อยๆก็ว่ากันไปแต่วันนึงนะครับม้าหายใจนะครับถ้าเป็นคนนะคุณเชื่อไหมว่าคนนะครับโดยปกติไซส์ขนาดคนทั่วไปอย่างผมเนี่ยนะหายใจครั้งนึงนะครับประมาณเท่ากับลูกโป่งนะครับที่สูบลมจนเต็มนะครับขนาดที่เราเห็นกันอยู่ตามตลาดทั่วไปเนี่ยลูกโป่งนะครับ 20,000 ลูกต่อวันและประธานโทษนะครับพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะม้านะครับมันต้องหายใจมันจะเทียบเท่ากับลูกโป่งนะครับกี่หมื่นลูกต่อวันนะครับเพราะมันหายใจนะครับทีละเยอะมากนะครับมันต้องการออกซิเจนจำนวนเยอะมากแลกเปลี่ยนก๊าซในอากาศเยอะมากเพราะนั้นการสูญเสียน้ำจากการหายใจทิ้งเฉยๆของม้าเนี่ยนะจึงทำให้ม้าขาดน้ำแล้วก็ขาดเกลือแร่ได้นะครับนอกจากนั้นยังเป็นแน่นอนครับปัสสาวะนะการฉี่ของม้าแต่ละครั้งนะครับถ้าม้าสูญเสียน้ำแล้วก็จะต้องสูญเสียเกลือแร่ไปกับปัสสาวะหรือฉี่ของม้าด้วยนะครับทั้งเหงื่อแน่นอนครับนะเหงื่อเห็นไหมคุณชิมเหงื่อตัวเองคุณจะรู้สึกเค็มนะครับเพราะว่ามีเกลือแร่ปะปนออกมาด้วยทั้งน้ำและเกลือแร่ทั้งน้ำลายน้ำดีอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นที่ผมเล่ากล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นโอกาสในการที่จะสูญเสียเกลือแร่ที่ปะปนออกมาจากน้ำในการดำรงชีวิตในแต่ละวันของม้าโดยทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นแล้วบ้านเรานั้นจึงมีนะครับสัตว์ในบ้านเราโดยเฉพาะม้าจึงมีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะถ้าคุณทำม้ากีฬาโอ้โหเหงื่อมันเยอะมากในการเทรนนิ่งในการฝึกในการออกไปใช้งานในการแข่งขันนะครับทั้งความตื่นเต้นม้ามันไซส์เอ็กไซส์นะครับมันเซนซิทีฟนะมากกว่าปกติมันก็ตื่นเต้นมันก็ขยับร่างกายมากขึ้นหายใจแรงขึ้นนะครับมันก็ต้องขับเหงื่อขับอะไรออกมาเยอะแยะมากมายมากขึ้นเพราะฉะนั้นพอพูดมาถึงตรงนี้นะครับทุกท่านน่าจะพอเข้าใจและพอจะทราบแล้วนะครับว่าจำเป็นต้องเติมเกลือแร่เข้าไปในร่างกายของม้าหรือไม่อย่างไรนะครับลองตอบมาดูสิครับว่าม้าของท่านจำเป็นต้องเติมเกลือแร่เข้าไปในร่างกายของม้าหรือไม่ครับเติมไหมครับถ้าเติมลองเขียนพิมพ์เติมเข้ามานะครับนะครับนี่เวลาผมให้ข้อมูลนะครับเวลาผมถ่ายทอดบอกสอนนะผมจะชอบทำให้มันเป็นสเต็ปนะครับแล้วเราก็จะสามารถนะครับรู้ได้ด้วยตัวเราเองว่าสิ่งที่ผมกำลังถ่ายทอดไปเนี่ยนะครับมันจำเป็นต้องใช้หรือไม่นะครับมันใช่หรือไม่มันถูกต้องมันเป็นแฟกต์มันมีเหตุผลหรือไม่นะครับอ้าวเขียนมามีทั้งหมดอยู่5ท่านเขียนมาสินะเขียนมาครับเขียนมาจะได้อินเตอร์แอคทีฟหน่อยนะจะได้ตอบโต้กันหน่อยนะครับสวัสดีครับคุณเครือชัยสวัสดีครับคุณสุภชัยแสงอรุณสวัสดีครับนะฮะอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับแจ้งสถานที่ด้วยก็ดีนะครับคุณสุภชัยมาจากแถวไหนเอ่ยนะครับใครที่กำลังกดไลค์มานะครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสรุปแล้วที่ผมนะครับอธิบายนะครับเรียบเรียงคำอธิบายมาทั้งหมดนั้นนะครับน่าจะเป็นคำตอบได้ว่านะครับเกลือแร่หรืออิเล็กโทรไลต์นั้นมันมีความจำเป็นสำหรับม้าที่เรารักนะครับทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นม้างานหรือม้าเลี้ยงธรรมดาหรือม้าปล่อยนะครับทุกๆอายุทุกๆสายพันธุ์ด้วยนะเอาล่ะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะว่าม้าเรามันขาดนะครับเกลือแร่หรืออิเล็กโทรไลต์นะก็แน่นอนครับนะฮะอาการขาดของมันเราจะพบว่าม้ามันมีลักษณะที่มันมีกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างล้าเร็วกว่าปกติถ้าเป็นม้ากีฬาคุณจะรู้เลยว่าม้าคุณกล้ามเนื้อม้าคุณนั้นมันจะไม่กระฉับกระเฉงนะครับมันจะ
กล้ามเนื้อล้าและอ่อนกำลังง่ายม้าจะเหนื่อยง่ายนะครับม้าจะเหนื่อยง่ายม้าจะเดินตุ๊บปัดตุ๊บเป๋นะครับเร็วกว่าม้าตัวอื่นเขานะครับม้าจะมีอาการนะครับนอกจากนั้นยังมีอาการตึงนะครับยังมีอาการตึงที่บริเวณกล้ามเนื้อนะครับยังมีอาการเกร็งที่บริเวณกล้ามเนื้อด้วยนะครับเดินไม่ออกเดินไม่เป็นเลยนะครับหลังจากทำงานหนักมาสักวันอาทิตย์นะครับตอนเช้าวันจันทร์แทบจะไม่อยากเดินออกจากคอกเลยแล้วมีอาการตัวเกร็งนะเหมือนแสดงอาการเจ็บปวดนะครับโดยเฉพาะเราจะเจอในม้ากีฬาโดยเฉพาะม้าแข่งเพราะว่าในต่างประเทศหรือแม้ในเมืองไทยก็ตามแต่เขาจะมักจะแข่งขันนะครับกีฬาความเร็วของม้านะครับในวันอาทิตย์นะครับซันเดย์นะครับโอเดย์ลองเลยวันอาทิตย์นะครับคุณเอาม้าไปแข่งวิ่งความเร็วเต็มสปีดนะครับรอบสนามระยะทางประมาณสักกิโลเมตรนะ1กิโล1,200เมตร1,500เมตร1,600เมตร1,800เมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับม้าวิ่งเต็มที่เลยมันสูญเสียเหงื่อและเกลือแร่มากๆถ้าคุณไม่เติมไปให้มันเพียงพอนะครับต่อจำนวนที่เขาต้องการนะครับแน่นอนครับวันจันทร์เนี่ยคุณจะเจออาการเลยนะครับเขาเรียกว่าในวันจันทร์นั้นนะครับคุณจะจูงม้าจากคอกแทบจะไม่ได้เลยม้าจะมีอาการตึงนะครับปวดกล้ามเนื้อเดินแทบไม่ไหวแต่พอเดินไปได้สักระยะหนึ่งนะครับม้าจะเริ่มแสดงอาการปวดลดลงจนกระทั่งอาจจะเดินเป็นปกติได้ในวันจันทร์นั้นนั่นจึงเป็นที่มาของคำว่านะครับ Monday Morning Disease นะครับ Monday แปลว่าวันจันทร์ Morning แปลว่าตอนเช้าเพราะคุณต้องจูงม้ามาเดินตอนเช้า Disease แปลว่าโรคครับเพราะนั้นนี่คือที่มาที่ไปแล้วก็ที่ไปที่มาของคำว่าโรค Monday Morning Disease ซึ่งเกิดในม้าแข่งจะเป็นส่วนใหญ่หรือมาเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ไปแข่งวันอาทิตย์แล้วมาเจอนะครับสภาพอากาศสภาพอาการแบบนี้ในวันจันทร์นะครับภาษาฝรั่งเขาเรียกอซูโทเรียนะครับอซูโทเรียนะครับหรือ Monday Morning Disease นั่นเองนั่นเป็นผลโดยตรง directly นะครับมาจากการที่ม้ามีสภาวะของการนะครับขาดนะครับอิเล็กโทรไลต์นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโทรไลต์อิมบาลานซ์นะครับหรือความสมดุลของกล้ามเนื้อที่สะสมอยู่ในร่างกายนั้นมันไม่สมดุลมันขาดสมดุลไปนะครับจากการใช้งานหนักนั่นเองนะครับเป็นยังไงฮะเรามาถึงตรงนี้สนุกไหม ถ้าสนุกกดเลิฟกดไลค์มาให้หน่อยนะฮะนะสนุกมากเลยนะแล้วก็นี่เป็นที่มาที่ไปจริงๆนะครับของโรค Monday Morning Disease นะครับส่วนม้าที่ขาดนะครับเกลือแร่มาเป็นเวลานานๆนะครับคุณจะพบได้เลยว่าม้าคุณจะไม่มีเหงื่อครับนะม้าคุณจะไม่มีเหงื่อเพราะว่าอะไรครับนะการขับเหงื่อนะการขาดเกลือแร่จะทำให้ต่อมขับเหงื่อนะครับหรือระบบการในการเขาเรียกว่าระบบในการปรับอุณหภูมิในร่างกายนะครับให้มันสมดุลนะครับมันจะทำงานด้อยประสิทธิภาพลงม้าคุณจะไม่มีเหงื่อนะครับพอม้าไม่มีเหงื่อจะเกิดอะไรขึ้นครับปัญหาถัดมาแน่นอนครับพอม้าไม่สามารถขับความร้อนออกจากร่างกายทั้งเหงื่อได้นะครับม้าตัวนั้นก็จะจำเป็นจะต้องขับความร้อนหรือระบายความร้อนออกจากร่างกายด้วยวิธีอื่นๆครับเพราะว่าอะไรครับนะครับมันไม่สามารถขับในเหงื่อได้มันก็ต้องขับน้ำและความร้อนออกให้ได้มากที่สุดเพราะว่าถ้ามันขับความร้อนออกจากร่างกายไม่ทันไม่ได้ไม่ไหวมันถึงตายเลยได้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับม้าเราถ้ามันไม่มีเหงื่อจากการขาดเกลือแร่นะครับสะสมในร่างกายมาเป็นเวลานานๆมันก็เลยมีอาการที่เรียกว่าอาการหอบครับหรือพัฟฟี่นะครับpuff PUFF หรือการหอบนั่นเองนะครับจมูกบานนะครับม้าไม่ได้หายใจทางปากเหมือนคนเหมือนหมานะครับแต่ม้าจะหายใจทางจมูกอย่างเดียวจมูกมันจะบานบากบากบานบานมันหายใจแล้วก็ตัวโยนครับสวาบช่องท้องก็จะวับวับวับเพราะมันหายใจเร็วมากหายใจถี่มากในการหายใจของม้าอย่างนี้ผมได้เรียนให้ทุกท่านได้ทราบแล้วว่าในการหายใจของม้านั้นนะครับมันจะสามารถที่จะระบายความร้อนเพราะว่ามันจำเป็นต้องระบายน้ำนะครับออกแทนเหงื่อเพราะว่าม้าไม่สามารถขับเหงื่อได้เนื่องจากมันขาดเกลือแร่มาเป็นระยะเวลายาวนานเพราะฉะนั้นมันจึงจะเป็นต้องคายน้ำออกระบายน้ำออกระบายความร้อนออกจากร่างกายผ่านด้วยวิธีการหายใจนั่นก็เป็นที่มาว่าม้าคุณจะมีอาการหอบแฮก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 เหนื่อยง่ายเพราะมันระบายความร้อนได้ไม่มีประสิทธิภาพก็เหมือนกับรถที่นะครับใช้ระบบระบายความร้อนแบบครีบหรือรถเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับขี่ไประยะทางแป๊บเดียวเครื่องแม่งร้อนจี๋เลยนะครับขับได้ไม่ไกลแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ถ้าคุณมีระบบการอะไรว่าระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับนะมันจะทำให้เครื่องยนต์ของรถคุณนะครับสามารถที่จะไม่มีความร้อนที่ในปริมาณที่สูงจนเกินไปนะครับจะสามารถควบคุมอุณหภูมิของเครื่องยนต์ได้เพราะนั้นเครื่องยนต์ของคุณก็จะนะครับมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นก
็จะวิ่งได้ไกลขึ้นแล้วก็ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้มากขึ้นในม้าก็เช่นกันครับในม้าก็เช่นกันถ้าม้าตัวไหนนะครับขาดอิเล็กโทรไลต์ทำให้ระบบการระบายความร้อนมันมีปัญหาแทนที่จะต้องระบายความร้อนทางฉี่ทางเหงื่อนะครับต้องมาระบายความร้อนทางการหายใจแทนด้วยการหอบทำให้ม้าคุณไม่สามารถที่จะวิ่งระยะทางไกลได้แทนที่จะเป็นม้าที่ทรหดอดทนก็จะเป็นม้าที่เหนื่อยง่ายม้าที่วิ่งไม่ทนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะใครที่กำลังทำม้า endurance อยู่ใครที่กำลังทำม้า performance ที่วิ่งระยะไกลๆอยู่ใช้ความเร็วสูงๆหรืออาจจะไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากแต่วิ่งในระยะทางที่ไกลคุณควรที่จะจัดการจัดสรรด้วยการเติมเกลือแร่หรืออิเล็กโทรไลต์เข้าไปในสูตรอาหารให้ม้าของคุณด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับอันนี้สำคัญมากๆเลยนะเพราะว่าอะไรครับถ้าม้ามันระบายความร้อนไม่ทันถึงตายได้นะครับและ ที่สำคัญนี่คือปัญหาต่อมาคือว่าเนื่องจากว่านะครับมันสูญเสียน้ำนะครับออกไปเยอะมากนะครับการที่ขาดเกลือแร่จะทำให้ม้าสูญเสียน้ำออกไปทางช่องทางอื่นนะครับผมว่าไปแล้วเนาะนะครับช่องทางน้ำลายช่องทางน้ำดีช่องทางฉี่นะครับแล้วมันจะทำให้ระบบนั้นขาดน้ำพอระบบมันขาดน้ำครับแน่นอนครับระบบในร่างกายนะครับเหมือนคนเนี่ย 70% กว่าของคนประกอบด้วยน้ำน้ำจะช่วยในการไหลเวียนต่างๆช่วยในการหล่อลื่นต่างๆให้มันลื่นไหลได้มากขึ้นระบบต่างๆในร่างกายเรานั้นล้วนจะมีของเหลวเป็นส่วนประกอบเกือบทั้งสิ้นลองนึกภาพดูว่าถ้าม้ามันขาดเกลือแร่และขาดน้ำนะครับทำให้ระบบต่างๆในร่างกายมันมีปัญหาแน่นอนเลือดก็ข้นกว่าปกตินะครับม้าจะมีภาวะที่นะครับไม่สามารถที่จะอยู่ได้อย่างปกติได้ถ้ามันเป็นระบบอื่นนั้นก็จะสร้างความเสียหายกับม้าได้พอสมควรแต่ระบบที่มันจะสร้างความเสียหายกับม้าได้มากที่สุดและสูญเสียได้เยอะที่สุดและก็ลำบากใจที่สุดที่คุณจะต้องมาเจอก็คือระบบทางเดินอาหารนั่นเองม้าที่คุณจะต้องเจอต่อไปนี้นะครับถ้ามันขาดน้ำขาดเกลือแร่เป็นระยะเวลานานๆโดยที่คุณไม่สามารถจัดสรรหรือเติมเข้าไปได้จะมีภาวะเขาเรียกว่าโคลิกหรือภาวะเสียดท้องจากการขัดน้ำอย่างรุนแรงและถ้าม้าเสียดท้องก็แน่นอนครับคุณอาจจะต้องขุดหลุมฝังคุณอาจจะต้องจากลาม้าคุณไปนะครับตลอดกาลเพราะว่าอะไรครับถ้าม้าเสียดท้องแล้วนะครับถ้าไม่รับการรักษาเยียวยาอย่างถูกวิธีโอกาสที่จะสูญเสียม้าทั้งตัวเยอะมากมายทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณควรจะต้องป้องกันและหลีกเลี่ยงการสูญเสียม้าจากการเป็นโรคเสียดจากภาวะการขาดเกลือแร่และขาดน้ำนะครับด้วยการเติมน้ำเติมเกลือแร่เข้าไปในระบบให้ได้มากที่สุดถ้าคุณเติมน้ำเข้าไปอย่างเดียวน้ำจะถูกขับออกแต่ถ้าคุณเติมน้ำร่วมกับเกลือแร่เข้าไปน้ำจะถูกกักเก็บอยู่ในเซลล์ในร่างกายได้นานยาวนานขึ้นนะครับระบบทางเดินอาหารของม้าก็จะนะครับโฟลว์ไหลลื่นได้ดีขึ้นก็จะมีน้ำอยู่ในระบบได้มากขึ้นการอุดตันก็จะลดน้อยลงนะครับความลื่นไหลก็จะมากขึ้นอย่างนี้นี่เองนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับนี่แค่พูดถึงในเรื่องของเกลือแร่หรืออิเล็กโทรไลต์อย่างเดียวนะครับมันมีความสำคัญมากนะครับทีนี้มันจะมีคำถามเยอะแยะมากมายว่าเอ๊ะถ้าเราใช้เกลือแกงได้ไหมเกลือแกงในบ้านเรานะครับก็บอกว่านะครับเกลือแร่ที่ดีนะครับเกลือแร่ที่ดีนะครับสำหรับม้าจะต้องมีสัดส่วนนะครับของแร่ธาตุนะครับที่มันคล้ายๆกับที่เหงื่อม้ามันขับออกมาเพราะว่าอะไรครับเกลือแร่นะครับเหงื่อของม้านั้นนั้นน่ะมันไม่ได้ประกอบด้วยเกลือแร่นะครับมันไม่ได้ประกอบด้วยน้ำอย่างเดียวมันยังมีแร่ธาตุมันยังมีเกลืออยู่ด้วยมันมีโซเดียมมันมีโพแทสเซียมมันมีอะไรล่ะคลอไรด์นะครับพวกนี้นะครับหรือแมกนีเซียมนะมีแมกนีเซียมด้วยนะครับมีโซเดียมก็คือเกลือนั่นแหละนะครับมีแคลเซียมด้วยนะครับมีแมกนีเซียมด้วยอะไรพวกนี้มีโพแทสเซียมด้วยนะครับมีเคด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทุกๆครั้งที่คุณเห็นเหงื่อหรือเห็นน้ำถูกขับออกมาจากร่างกายของมานั่นแปลว่าแร่ธาตุต่างๆมันถูกขับออกมาด้วยเพราะนั้นคุณจำเป็นจะต้องเติมเข้าไปถามว่าเกลือแกงนั้นมีแร่ธาตุไอ้เหล่านี้ไหมนะครับก็มีในปริมาณที่น้อยมากๆหรืออาจจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นตอบข้อซักถามที่ว่านะครับเราใช้เกลือแกงแทนได้ไหมผมก็บอกว่าได้ครับแต่จะไม่เพียงพอเพราะว่ามันขาดแร่ธาตุที่มันจำเป็นที่จะต้องอยู่ในร่างกายที่จะต้องอยู่ในสัดส่วนของเกลือแร่ที่อยู่ในร่างกายได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นการเติมเกลือแกงจึงไม่ใช่วิธีการที่ตอบโจทย์ที่ถูกต้องสักทีเดียวนักนะครับเพราะว่าอะไรคุณต้องเติมเกลือแร่ให้มันมีสัดส่วนของแคลเซียมของแมกนีเซียมของโพแทสเซียมนะครับเข้าไปด้วยนะครับถึงจะถูกต้องถึงจะเหมาะสมถึงจะปรับสมดุลของม้าได้มากที่สุด
เป็นยังไงครับได้รับคําตอบนี้แล้วทุกคนควรจะร้องอ๋อเออว่ะรู้แล้วเกลือแกงนั้นไม่ตอบโจทย์แน่นอนทีนี้ตอบข้อซักถามที่ว่าแล้วเราเอาก้อนแร่นะครับที่สัตว์เคี้ยวเอื้องมันเลียกินเอามาให้ม้าเลียกินได้หรือไม่จะเพียงพอไหมนะครับคำตอบก็คือว่านะครับแม้ม้าของเรานะครับจะกินจะเลียก้อนแร่นั้นนะครับตลอดวันตลอดคืนปริมาณของเกลือแร่ในร่างกายของม้าที่ต้องการนั้นก็ยังไม่เพียงพอนะครับก็ยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราผูกก้อนแร่ไว้ให้ม้าได้มีโอกาสได้เลียกินนั้นนะครับจึงนะครับยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้เพราะฉะนั้นการให้เกลือแร่นะครับสำหรับม้าที่ดีสุดก็คือให้ผสมกับอาหารในมื้ออาหารนั่นเองส่วนจะให้ปริมาณเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะตอบในตอนท้ายเล่าตอนท้ายเพราะฉะนั้นแล้วตอบข้อสักถามตรงนี้ว่าก้อนแร่ที่เราซื้อมาให้สัตว์ได้เลียกินเพียงพอหรือไม่คำตอบก็คือว่านะครับอาจจะมีแร่ธาตุอาจจะมีโซเดียมอาจจะมีเกลือนะครับแต่ปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของม้าอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการให้เกลือแร่นะครับผสมกับอาหารที่เป็นผงจะดีที่สุดนะครับถัดมาครับนะครับเกลือแร่ที่แถบเอเชียแถบบ้านเราทำประเทศเพื่อนบ้านทำนะครับหรือเกลือแร่จากต่างประเทศนะครับในประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศที่ทำกีฬาม้าเก่งๆดีๆนั้นนะครับใช้ของนอกดีกว่าไหมนะครับใช้ของยุโรปใช้ของอเมริกาดีกว่าไหมผมจะพาทุกท่านมาลองนึกถึงภาพตามนี้นะครับสภาวะนะสภาพภูมิอากาศของไทยนะครับของเขตบ้านเราก็คืออยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตรก็คือเขต tropical เขตโซนร้อนร้อนชื้นนั่นแหละมันมีความแตกต่างกับนะครับประเทศอเมริกาหรือทวีปอเมริกามันมีความแตกต่างจากทวีปยุโรปหรือประเทศในแถบยุโรปเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนี่คือความแตกต่างและมันสำคัญมากเพราะอะไรครับความแตกต่างของภูมิอากาศจะทำให้ความแตกต่างหรือการสูญเสียเกลือแร่หรือสูญเสียเหงื่อของม้าในแถบโซนเขตร้อนบ้านเรากับเขตอบอุ่นเขตหนาวบ้านเขามันคนละเรื่องเลยนะถึงแม้ว่าสัดส่วนปริมาณของนะครับแร่ธาตุต่างๆที่จะอยู่ในองค์ประกอบของเหงื่อนะครับที่ประกอบด้วยเกลือแร่ธาตุต่างๆมันจะมีเหมือนกันสำหรับม้าทุกชนิดเกือบทั่วโลกแต่นะครับพื้นที่ที่ม้าอยู่ต่างหากทำให้มันสูญเสียเหงื่อและเกลือแร่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในเขตหนาวเนี่ยนะครับม้าจะไม่ค่อยสูญเสียเหงื่อและเกลือแร่มากเพราะฉะนั้นนะครับการเติมเข้าไปนะครับการจัดสูตรของเกลือแร่หรืออิเล็กโทรไลต์ในม้าต่างประเทศก็จะเป็นสูตรที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้ตอบโจทย์มากเพราะปริมาณนะครับเกลือแร่และแร่ธาตุต่างๆสารประกอบต่างๆที่จำเป็นมันเขาให้ในปริมาณที่น้อยเพราะว่าม้าบ้านเขามันเขตหนาวไม่ค่อยสูญเสียเหงื่อและเกลือแร่นะครับไม่ค่อยขับเหงื่อหรือขับน้ำออกมาได้เยอะเท่าเขตร้อนชื้นบ้านเราเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคำถามที่ว่าจะให้เกลือแร่สูตรม้ายุโรปกับเกลือแร่สูตรม้าไทยเกลือแร่สูตรม้าไทยจึงเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้ตรงประเด็นที่สุดและเพียงพอต่อความต้องการของม้าบ้านเราได้มากที่สุดนี่คือที่มาของคำตอบครับไม่ได้บอกว่าของนอกไม่ดีไม่ได้บอกว่าของไทยมันไม่ดีหรือดีกว่าแต่เราจะดูว่าสภาพภูมิอากาศบ้านเรามันเป็นยังไงต่างหากเล่าถึงจะบอกว่าอันไหนมันเหมาะอันไหนมันไม่เหมาะนั่นเองเป็นยังไงครับฟังมาถึงตรงนี้นะครับทุกคนน่าจะร้องอ๋อนะครับที่จริงแล้วไปซื้อของยุโรปมาค่าขนส่งนู่นนี่นั่นราคาก็แพงกว่านะครับแทนที่คุณภาพมันจะดีกว่าหรือมาตรฐานเขาจะดีกว่าแทนที่มันจะเหมาะกับม้าบ้านเรามันกลับดันไม่เหมาะซะนี่แปลว่าอะไรคุณสูญเสียเม็ดเงินโดยเปล่าประโยชน์โดยแท้โดยเฉพาะคนที่ทำคลับทำฟาร์มทำสโมสรใหญ่ๆถ้าคุณไปเอาของนอกเข้ามาโดยที่คุณไม่รู้นะครับขั้นตอนพื้นฐานองค์ความรู้ knowledge basement อย่างนี้นะครับคุณมันจะทำให้คุณต้องสูญเสียเม็ดเงินจำนวนมหาศาลทิ้งโดยเปล่าประโยชน์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าได้ฟังดังนี้ก็กรุณานะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมันจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เลี้ยงม้าไม่ว่าจะเป็นรายย่อยรายใหญ่นะครับทั่วประเทศนะครับได้มากขึ้นด้วยนะครับสวัสดีครับพี่หน่อยมาแล้วนะคุณเกิกชัยอยู่ศรีสะเกษเนาะน้องหลินมาแล้วนะครับถ้าใช้สูตรยุโรปแต่เพิ่มปริมาณนะครับครูนะครับเพิ่มปริมาณเนี่ยนะครับตอบของตอบน้องหลินมาทองเพนนะครับไว้ตรงนี้นะครับแล้วถ้าเพิ่มปริมาณเราจะต้องเพิ่มเท่าไหร่ล่ะนะครับมันจะเป็นคำถามต่อคำถามต่อมาอีกเพราะอะไรครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่นั้นนะครับไม่ใช่นักโภชนาศาสตร์ไม่ใช่นิวทริชันนิสต์นะครับที่จะมีองค์ความรู้ไม่ได้พกตำราที่มันเป็นอย่างผมเนี่ยนะครับ
ื่อก่อนจะมีตำราเล่มหนึ่งนะครับที่ต้องไปยืมจากห้องสมุดมันจะบอกเลยว่านะครับม้าอายุเท่านี้ต้องใช้สูตรอาหารเท่านี้สูตรนี้นะครับเกลือแร่ต้องเป็นเกลือแร่สูตรนี้นะครับต้องมีแร่ธาตุอะไรประมาณนี้ต้องให้เท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่มันจะบอกเราได้นะครับถ้าเป็นนักโภชนศาสตร์นะครับถ้าจบปริญญาตรีเกี่ยวเรื่องของสัตวศาสตร์นะครับหรือจบสัตวแพทย์อย่างเงี้ยก็จะมีองค์ความรู้พวกนี้ก็จะสามารถที่จะคำนวณได้ว่านะครับจะต้องเพิ่มสูตรเพิ่มปริมาณอะไรยังไงนะครับมากน้อยเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นประชาชนคนรักม้าเกษตรกรผู้เลี้ยงม้าโดยทั่วไปแล้วนะครับก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าจะต้องเพิ่มต้องลดเท่าไหร่นะครับบางทีอาจจะต้องลดบางทีอาจจะต้องเพิ่มแล้วสูตรทางยุโรปที่เข้าให้มานั้นนะครับมันไม่สามารถที่จะปรับให้มันพอเหมาะพอดีได้เพราะมันเป็นอัตราส่วนนะครับนึกภาพนะครับอัตราส่วนให้มากก็เป็นอัตราส่วนให้น้อยก็จะเป็นอัตราส่วนที่มันคงที่ตายตัวเราไม่สามารถเพิ่มลดสารอาหารหรือแร่ธาตุหรือวัตถุหรือโซเดียมหรือโพแทสเซียมตัวไหนได้โดยที่เราจะไม่ลดตัวอื่นถ้าลดมันก็ต้องลดหมดถ้าเพิ่มก็ต้องเพิ่มหมดอัตราส่วนมันก็จะไม่คงที่คงตัวมันก็จะไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราจึงควรเลือกนะถ้าเรามีโอกาสนะครับถ้าเรามีโอกาสถ้าม้าเราเป็นม้าที่ผมพูดตรงนะไม่ได้ลวกสวยอะไรนะครับถ้าเราม้าเราเป็นม้าที่เป็นม้าเขตร้อนและใช้งานนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงๆก็ควรจะจัดให้มันเหมาะสมแต่ถ้าม้ามันไม่ได้ใช้งานเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงๆไม่ได้เป็นม้าแข่งนะครับไม่ได้เป็นม้ากีฬาที่จะต้องออกกำลังเวิร์กเอาท์แบบเหงื่อท่วมตัวตลอดนะครับต้องฝึกหนักตลอดแค่เราให้นะครับอาหารเสริมโดยเฉพาะในส่วนของเกลือแร่หรือแร่ธาตุในอัตราส่วนที่นะครับเสริมเข้าไปนะครับเสริมเข้าไปนะคือปกติแล้วเราไม่ได้ให้นะครับแต่เพียงว่าเราไปเอาเกลือแร่มานะครับไม่ว่าจะสูตรไหนก็ตามแต่มันจะมีสูตรที่มันใกล้เคียงอยู่แล้วมันอาจจะไม่ได้มากสูตรยุโรปอาจจะไม่ได้มากไม่ได้มากเท่าสูตรร้อนแต่ถามว่าให้สูตรยุโรปถ้าคุณหาสูตรร้อนไม่ได้สูตรเขียนร้อนไม่ได้คุณให้สูตรยุโรปดีกว่าไหมดีกว่าครับดีกว่าเพราะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับปริมาณอาจจะเพิ่มลดได้นิดหน่อยนะครับถ้าเป็นสูตรยุโรปมากนะครับแต่ถ้ามามันไม่มีผลไม่ได้มีผลข้างเคียงอย่าลืมนะครับว่าเวลาหลักการหรือหัวใจนะครับหลักการพื้นฐานการให้อาหารมากเราต้องรู้ด้วยว่านะครับถ้าเราให้สูตรนี้นะครับมันจะเพียงพอไหมเวลามันเพียงพอหรือไม่เพียงพอเราสามารถที่ดูได้ม้าขาดเกลือแร่เมื่อกี้ผมได้เล่าไปแล้วอาการขาดเกลือแร่คือกล้ามเนื้อล้านะครับกล้ามเนื้อเป็นตะคริวได้ง่ายมีกล้ามเนื้อตึงมีโอกาสที่จะเป็นโรคมันเดย์มอร์นิ่งดีซีดมีอาการหอบมีอาการเสียท้องนะครับสูญเสียสามารถที่จะถึงตายได้เลยนะครับม้าไม่มีเหงื่ออะไรอย่างนี้ม้าหอบแห้งๆอย่างเงี้ยนะครับกล้ามเนื้อถูกทำลายเป็นแบบนี้เนี่ยนี่คืออาการที่มันขาดถ้าเราเติมไปแล้วนะครับสูตรไหนก็ตามแต่แล้วม้าไม่แสดงอาการขาดนั่นก็แปลว่ามันค่อนข้างที่จะสมดุลอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องปรับให้มันวิลิสมาลาอะไรมากนะครับแต่สำคัญก็คือว่าถ้าม้ามันโชว์มันแสดงอาการขาดคุณก็ต้องเติมให้มันถูกสูตรเท่านั้นเองนะครับก็ต้องมาปรับแก้ถูกไหมครับเย่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 เอามายังมายังมาแล้วนะนะครับเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะนะครับเมื่อกี้ตอบไปแล้วค่อนข้างที่จะชัดเจนนะฮะปริมาณว่าไปแล้วนะครับเพิ่มลดได้นะครับแล้วก็ปริมาณขึ้นอยู่กับสูตรด้วยในส่วนของเขาเรียกว่ามันจะมีสูตร tropical นะครับ tropical salt นะจะมีหลากหลายบริษัทมากที่ขายเกลือแร่ม้านะครับก็หลักๆ ก็จะมีถ้าปรับสูตรเลยให้มันเหมาะสมที่สุดเลยนะครับสำหรับม้าเขตร้อนบ้านเราเขต tropical เขตร้อนเขตเส้นสูงบ้านเราแนะนำครับแนะนำที่นี่เลยนะนะครับแนะนำที่นี่แนะนำที่โรงพยาบาลม้าสูตรนี้ออกแบบวิจัยและพัฒนาสำหรับม้าเขตร้อนชื้นโดยตรงเขตบ้านเราเมืองไทยโดยตรงนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลม้านะครับแล้วก็ถ้าคุณไม่สามารถติดต่อได้นะครับหรือขนาดมันไม่เอื้อหรืออะไรมันไม่สะดวกนะครับในการซื้อคุณก็สามารถที่จะเลือกนะครับเกลือแร่ในแบรนด์อื่นนะครับหรือบริษัทอื่นได้แต่ให้รู้อย่างนี้นะครับให้เลือกคำที่มีคำว่า tropical หรือคำว่าเขตร้อนนะครับมีใช่นั่นแหละถ้านะครับเกลือแร่ที่มันมีสูตรว่า tropical นะครับสำหรับม้าเขตร้อนนะก็สามารถที่จะใช้ได้ดีเช่นกันนะครับเพราะว่าเขาคำนวณเขาปรับสูตรให้มันเหมาะสมกับเขตบ้านเราอยู่แล้วนะครับแบบนี้นี่เองนะง่ายๆหลักการมันประมาณนี้นะครับมันไม่ได้หนีจากนี้เลยแต่ถ้าไปใช้ของโซนยุโรปจ๋าๆเลยนี่อาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะว่า
อย่างที่เรียนให้ทุกท่านได้ทราบแล้วว่าปริมาณการสูญเสียเกลือแร่นะครับทางเหงื่อทางปัสสาวะทางฉี่นั้นมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตามสภาพภูมิอากาศนะครับเป็นไงครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตโอเคไหมนะฮะสัญญาณโอเคไหมผมขอถามอย่างนี้ก่อนนะครับนี่แค่เรื่องเกลือแร่เรื่องเดียวนะครับเดี๋ยวจะบอกกําหนดปริมาณนะครับแล้วก็แหล่งซื้อนะครับแล้วก็แหล่งซื้อเมื่อกี้บอกไปแล้วแหล่งซื้อก็คือที่โรงพยาบาลม้านะครับโรงพยาบาลสวนสัตว์นะครับของคุณหมอศิริยาชื่นกําไรนะครับแล้วก็อีกแหล่งหนึ่งก็คือที่ร้านเซ็งชงก็มีนะครับมีทั้งแบบ heavy sweet แบบ tropical salt นะครับ tropical electrolyte นะครับก็จะมีเหมือนกันสามารถที่สั่งได้ทางตัวแทนนะครับร้านเซ็งชง equestrian store นะครับคุณหลินก็เป็นตัวแทนอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ที่มาทอง western shop ได้เช่นกันนะครับขอถามว่ามีเน็ตใครค้างไหมครับสัญญาณมันค้างไหมถ้าสัญญาณไม่ค้างหรือไม่ค้างเขียนมาให้ดูหน่อยนะครับผมจะได้พูดในหัวข้อถัดไปนะครับฮะต่อแคลเซียมครับต่อแคลเซียมแต่บอกผมหน่อยว่าสัญญาณมันโอเคไหมนะครับสัญญาณโอเคเปล่านะถ้าสัญญาณโอเคก็จะได้พูดต่อฮะนะถ้าสัญญาณไม่โอเคผมจะได้หนีไปนอนไปหาหนีนอนไปนอนนาดีกว่านะครับการให้อิเล็กโทรไลท์นะครับการให้อิเล็กโทรไลท์เราก็จะให้นะครับเราก็จะให้ประมาณถ้าเป็นม้าโตนะก็จะมันเขาเรียกว่าอะไรให้เป็นกรัมนะมันจะเป็นรูปแบบของผงนะดีนะดีนะดีไหมดีไหมดีไหมดีนะดีนะบอกหน่อยนะครับถ้าเป็นม้าใหญ่น้ำหนักประมาณสัก400-500กิโลกรัมเราก็จะให้ประมาณสักเท่าไหร่ดีให้สักเท่าไหร่ดีประมาณ100-200กรัมต่อวันนะครับแบ่งเป็นมื้อให้ตามมื้ออาหารนั่นแหละนะครับก็200กรัมต่อถ้าเป็นม้าธรรมดาไม่ได้ใช้งานหนักก็100กรัมต่อวันถ้าม้าใช้งานหนักก็200กรัมต่อวันแม็กซิมัมก็ประมาณนี้นะครับแต่เวลาให้แรกๆม้าจะไม่ค่อยกินนะเวลาให้แรกๆม้าเพราะมันมีกลิ่นบางทีมีกลิ่นราสเบอร์รี่มีกลิ่นสตรอเบอร์รี่มีกลิ่นแอปเปิ้ลกลิ่นหาอะไรก็ไม่รู้มันเติมเข้าไปนะครับเพราะว่าไอ้ผู้ผลิตแม่งก็คิดว่านะครับม้ามันจะชอบนะครับแต่จริงๆม้าจะชอบหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าแล้วก็มันมีรสชาติที่เค็มมากนะรสชาติที่มันเค็มจัดพอรสชาติมันเค็มนะครับม้าก็จะไม่ค่อยชอบกินเพราะนั้นคุณจะต้องอาจจะต้องเติมกากน้ำตาลเข้าไปหน่อยนะครับผสมเข้าไปนิดนึงอย่าให้มันเค็มมากนะครับต้องคือพูดง่ายเราต้องฉลาดกว่าสัตว์หน่อยนะฮะต้องฉลาดกว่าม้าหน่อยนะถ้าเค็มถ้าม้านี่ปกติมันไม่ได้ค่อยมันไม่รู้อะไรมันกินเค็มหรือเปล่านะนะเพราะนั้นแล้วนะครับแต่ผมสังเกตเลยม้าทุกตัวนะประสบการณ์ในการให้อิเล็กโทรไลท์ให้เกลือแร่ม้าเนี่ยมาเป็น10-20ปีนะครับเพราะถ้าคุณไปเติมกลิ่นมันผิดปกติม้าจะไม่กินแล้วม้าจะเฮ้ยเอาอะไรไม่กูกินวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือมันมีรสชาติที่มันเค็มมากเกินไปมันก็ไม่กินเราก็ต้องอาจจะแรกๆผมจะค่อยๆเติมสั่งลูกน้องเติมมาเติมนิดหน่อยนะทีแรกเรากำหนดเท่าไหร่นะ100กรัมใช่ไหม100-200กรัมนะครับแล้วก็ไอ้แดงมึงโทษทีนะผสมไอ้เกลือเนี่ยผมก็เรียกเกลือผสมเกลือแร่เนี่ยให้มันสัก20กรัมก่อนนะเราต้องการ100ใช่มั้ยนะครับวันแรกมื้อแรกเลยก็ให้20กรัมก่อนให้น้อยๆก่อนนะครับม้ามันก็จะกินบ้างไม่กินบ้างไม่เป็นไรให้20กรัมไปเรื่อยๆพอม้ามันเริ่มกินหมดผมก็ปรับเป็น30กรัมปรับเป็นอะไรก็ว่ากันไปผมก็แบ่งซอยเป็นมื้อนะครับถ้าเราให้อาหารม้า4มื้อนะครับถ้า100กรัมก็มื้อละ25กรัมนะครับเริ่มต้นผมอาจจะให้5กรัมก่อนก็ได้นะค่อยๆเพิ่มเป็น50 15 20 25อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมกินประจำนะครับผมผสมน้ำกินเลยนะผมผสมน้ำกินเลยนะมันเค็มดีมันหอมด้วยเขาเติมกลิ่นเข้ามานะครับนะครับกลิ่นหอมนะครับแต่รสชาติแม่งเค็มปิดปีเหมือนเดิมนะบอกได้เลยนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นี่คือเรื่องราวของเกลือแร่อ้อลืมมาเล็กไปมาเล็กก็ลดลงไปตามส่วนครับก็ประมาณ50นะครับอย่างน้อยก็50กรัมต่อวันนะครับไม่ได้ให้ครั้งเดียว50กรัมนะคุณก็ต้องแบ่งซอยเป็นมื้ออาหารไปถ้าคุณให้อาหาร2มื้อก็มื้อละ25กรัมถ้าคุณให้อาหาร3มื้อก็มื้อประมาณ30กว่ากรัมถ้าคุณให้อาหาร4มื้อก็มื้อละประมาณเท่าไหร่50กรัมก็ประมาณ12กรัมก็ประมาณ10กรัมนะครับก็จะรวมกันเป็นอย่างน้อย50กรัมต่อวันนะครับถ้าเป็นม้าโพนี่ม้าน้อยม้าลูกผสมม้ากลางม้าเล็กถ้าออกกําลังกายเยอะหน่อยคุณขี่ไกลๆขี่เทรลไกลๆนะครับเป็นม้ากีฬาคุณก็อาจจะให้สูงถึงประมาณ100ถึง120กรัมอะไรก็ว่ากันไปตามนี้นะครับพอจะเข้าใจนะครับเข้าใจไหมฮะถ้าเข้าใจแล้วกด
นะครับเลิฟมาให้คุณครูหน่อยได้ไหมฮะนะคุณครูจะได้รู้ว่าลูกศิษย์เข้าใจแล้วนะฮะนะจะได้รู้ว่าลูกศิษย์นะยังคงติดตามอยู่อย่างเหนียวแน่นนะนะนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากมากเลยนะฮะสำหรับส่งสติกเกอร์มาให้นะโอเคเดี๋ยวถัดไปครับในพาร์ทถัดไปก็จะเป็นเรื่องของแคลเซียมครับเบื่อหรือยังครับนะง่วงนอนหรือยังนะอยากฟังต่อไหมนะอยากฟังต่อเปล่านะถ้าอยากฟังต่อนะครับก็กดไลค์มาเยอะๆครับนะกดไลค์มาเยอะนะนะจะได้เล่าต่อนะครับเพราะว่าเหลือแคลเซียมตัวเดียวเลยแหละโอเคขอบคุณมากฮะเดี๋ยวจะไลฟ์ต่อนะแล้วจะเล่าแต่จะสอนต่อนะแปลกเนาะทุกวันนี้นะปกติเราไปเรียนหนังสือกันเนาะ8 โมงเช้า9 โมงเช้าไปนั่งเรียนกันในมหาลัยนะวิชาที่ผมกำลังสอนอยู่เนี่ยเรียนกันในมหาลัยนะครับนะปตีนะครับเรียนกันนะครับและเรียนเป็นเทอมนะครับนะ3 หน่วยกิจนะนะใครสอบตกก็ชิบหายแล้วมึงนะซวยชิบหายเลยแล้วก็เป็นหลักสูตรที่โคตรยากเลยนะแต่ทุกวันนี้นะครับพวกท่านทั้งหลายที่กำลังฟังผมอยู่เนี่ยนะคุณไม่จำเป็นต้องไปเทคคอร์สเอ็นทรานซ์นะหรือโอเน็ตหรืออะไรสอบอะไรสักอย่างผมไม่รู้แหละนะทุกวันนี้มันเปลี่ยนระบบไปเยอะนะคุณไม่จำเป็นต้องเรียนมหาลัยนะคุณนั่งฟังผมอย่างเดียวเนี่ยคุณรู้เลยนะครับคุณรู้เลยแล้วคุณเอาไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับบางทีผมไปนั่งเรียนน่ะจบมา4 ปีสอบเก่งๆนะฮะพอจบมาจะเอามาใช้ประโยชน์แม่งแบ๊ะแบ๊ะแบ๊ะคิดอะไรไม่ออกเลยนะครับสู้ไอ้คนให้อาหารม้าที่ทำงานอยู่นานๆยังไม่ได้เลยนะเรื่องราวชีวิตมันเป็นอย่างนี้นะมันต้องมีทั้งบุญและบู๊มันมีทั้งทฤษฎีและปฏิบัตินะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนรักม้านะครับประเทศไทยนะที่ได้มีโอกาสมานั่งเลคเชอร์กับผมขี่โมชิบหายนะคุณครูนะถ้าบอกว่าคุณครูเลิกโมเถอะนะสอนต่อดีกว่านะเอาสอนต่อนะนะสอนต่อพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วก็ลุยนะครับพอเห็นกดไลค์กดเริ่มมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ครูยังไม่พูดสักทีเอาล่ะทีนี้เป็นเรื่องของแคลเซียมนะครับเป็นเรื่องของแคลเซียมแคลเซียมสำคัญมากน้อยแค่ไหนเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเกลือแร่นะครับก็ยังมีแคลเซียมเข้าไปเกี่ยวข้องปะปนอยู่ด้วยถูกต้องหรือไม่นะถูกต้องไหมนะครับเพราะนั้นในส่วนของแคลเซียมนั้นก็เป็นประโยชน์นะครับแต่ทีนี้ผมจะเริ่มว่าแคลเซียมมันมีประโยชน์ยังไงแคลเซียมมันเป็นประโยชน์แน่นอนครับมันเป็นส่วนประกอบหลักๆของกระดูกและฟันในส่วนของกระดูกนั้นเป็นหลักเป็นมันอยู่ในส่วนของโครงสร้างนะครับหลักๆของม้าอยู่แล้วลองนึกภาพดูนะครับว่านะครับถ้าอยู่ดีครับม้าคุณล้มตัวลงนอนแล้วกระดูกซี่โครงมันหักหรือมันร้าวนะจะเกิดอะไรขึ้นกับม้าเรานะครับเวลามันล้มทีนึงก็ขาหักกระดูกเชิงกรานสะโพกหักกระดูกซี่โครงหักนะครับกินหญ้าอยู่ดีแม่งเคี้ยวหญ้าอยู่ดีฟันหลุดออกมาอาชิบหายนะครับฟันโยกฟันโครงฟันหลุดนะครับพอมันหลุดออกมามันเจ็บอ่ะนะมันก็ไม่เคี้ยวพอมันไม่เคี้ยวอาหารมันก็ไม่อยากกินอาหารพอมันไม่อยากกินอาหารมันก็ผอมพอมันผอมอย่างก็ตายนะครับแล้วเราก็โอ้หมาเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้นะครับมันไม่กินหญ้าครูมันไม่กินหญ้าครับหมอนะเปิดปากมันดูนะครับฟันแม่งไม่เหลือสักซี่นะครับแล้วก็ฟันกำลังโยกกันจะหมดปากอยู่แล้วนะครับนั่นเป็นผลมาจากการที่ม้าขาดแคลเซียมทั้งนั้นเพราะนั้นแคลเซียมสำคัญมากนะครับฟันม้าสำคัญมากมันมีประโยชน์มากกระดูกโครงสร้างต่างๆของร่างกายมันมีความสำคัญและมีประโยชน์มากถ้ามันขาดไปก็ลาลาแลนบ๊ายบายนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับทีนี้เราจะดูได้อย่างไรนะครับนอกจากว่านะครับเห็นกระดูกซี่โครงมันหักแล้วมันล้มตัวลงนอนแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงนะครับแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะมีกลุ่มอาการที่จะมาเล่าให้ฟังอันดับแรกครับอาการขาดแคลเซียมก็คือกล้ามเนื้อมันจะกระตุกเวลามันทำงานหนักๆเหนื่อยส่วนไปวิ่งมาเหนื่อยนะครับคุณเอาม้าไปเทรลหรือเอาม้าไปออกกำลังกายหรือเอาม้าไปเข้าร่วมแข่งขันรายการอะไรก็ตามแต่พอคุณแข่งเสร็จแล้วนะครับเอาม้ามาพักอาบน้ำให้มันเสร็จนะครับมันมีกล้ามเนื้อนะครับบริเวณตามร่างกายบริเวณสีข้างลำตัวกระตุกครับกระตุกไม่พอครับมันกระตุก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 มันจะกระตุกนะครับมันคุณจะเห็นเลยว่ากล้ามเนื้อของม้าคุณมันเหมือนเต้นระบำดิสโก้แล้วกระตุกอย่างเดียวไม่พอนะมันไปกระตุกจังหวะเดียวกันกับจังหวะการหายใจของม้าเอาละครับวิธีการดูนะครับบางทีกล้ามเนื้อกระตุกมันอาจจะไม่ได้บ่งบอกว่าม้ามันขาดแคลเซียมก็ได้นะแต่เมื่อไรก็ตามแต่ที่กล้ามเนื้อในร่างกายของม้าที่บริเวณโคนบริเวณสะโพกบริเวณใต้ท้องบริเวณหัวไหล่นะครับบริเวณขาหน้า
นะครับบริเวณคอของม้ามันกระตุกไปเป็นจังหวะเดียวกันกับจังหวะที่ม้ามันหายใจกระตุกพร้อมกันกับจังหวะที่ม้ามันหายใจนั่นแหละครับเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าม้าคุณขาดแคลเซียมอย่างรุนแรงและอาการนั้นอาจจะนำมาถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยอันตรายมากผมเจอมาเยอะแล้วม้าผมก็เคยเป็นนะครับนะครับตอนเอาไปแข่งขันพวกนี้นะครับสมัยก่อนสมัยนู้นสมัยนี้นะครับนะบางทีเราไม่รู้นะครับบางทีเรามีความรู้ท่วมหัวเอาตัวเราก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับบางทีก็ต้องโอ้นะเพราะนั้นแล้วองค์ความรู้คู่ประสบการณ์จึงเป็นเรื่องสำคัญมากนะและก็จำเป็นจะต้องมาถ่ายทอดบอกต่อให้กับเพื่อนๆลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศได้มีโอกาสรับชมรับฟังกันจะได้เป็นประโยชน์ต่อมาที่คุณรักนะครับอาการกล้ามเนื้อกระตุกพร้อมกับจังหวะเดียวกันของจังหวะการของที่มาหายใจเพราะอะไรครับมันมีผลมาจากระบบนะครับสั่งการของประสาทนั้นนะครับมันไปสั่งฐานโทษนะฮะระบบสั่งการนะครับของระบบประสาทมันไปสั่งการพร้อมกันกับการทำงานของจังหวะที่กระบังลมมันทำงานเวลากระบังลมมันทำงานจากการหายใจนะครับระบบประสาทสั่งการมันก็จะไปสั่งการให้กล้ามเนื้อกระตุก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 คุณจะเห็นมันยุบยับยุบยับยุบยับพร้อมกับจังหวะการหายใจเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่บ่งบอกให้คุณรู้ว่าม้าคุณขาดแคลเซียมอย่างรุนแรงและนะครับกำลังจะอยู่ในภาวะวิกฤตจนถึงกระทั่งตายได้เพราะฉะนั้นหลังจากงานนี้ต้นคุณต้องเสริมแคลเซียมเข้าไปในม้าคุณแล้วนะครับในสูตรอาหารแล้วนะครับในโดยเฉพาะระหว่างการฟิตซ้อมนะครับเอาละทีนี้สัญญาณนะครับหรือลักษณะอาการขาดแคลเซียมที่คุณอาจจะเคยเห็นหรืออาจจะไม่เคยเห็นมาก็จะมีลักษณะอะไรครับมีลักษณะเป็นถ้าเป็นม้าทั่วไปก็ม้าบ้านเราก็เป็นหน้าโปนะครับหัวโตนะครับกรามใหญ่ๆนะครับหน้าโปๆเลยนะครับนะเพราะว่าแคลเซียมนะครับบริเวณใบหน้าถูกดึงไปใช้นะครับเมื่อกระดูกนะครับมันขาดแคลเซียมเยอะนะครับร่างกายก็จะพยายามดึงแคลเซียมไปให้ส่วนที่มันจะเป็นที่จะเป็นโครงสร้างนะครับแคลเซียมที่มันอยู่ในมวลกระดูกที่มันหนาแน่นกระดูกขากระดูกแขนกระดูกหัวไหล่ซี่โครงพวกนี้มันแข็งนะครับร่างกายก็จะไม่ไปดึงก่อนก็จะไปดึงแคลเซียมในบริเวณที่มันยังไม่หนาแน่นมันยังไม่แข็งมากไปให้กล้ามไปให้กระดูกส่วนที่มันจำเป็นต้องใช้มากเพราะฉะนั้นกระดูกนะครับมวลกระดูกที่มันบางกว่านะครับหรือมวลกระดูกที่มันไม่หนาแน่นมันก็จะถูกดึงแคลเซียมออกไปมวลกระดูกที่มันบางที่สุดนะหรือมันไม่หนาแน่นที่สุดในร่างกายของม้าก็คือบริเวณกระดูกใบหน้านะบริเวณใบหน้าบริเวณสันหน้าสันจมูกของม้าเนี่ยพอมันถูกดึงมวลกระดูกออกไปนะครับมันก็จะเกิดรูพรุนพอมันเป็นรูพรุนมันก็จะเป็นเหมือนฟองน้ำมันก็จะพองออกมันก็เลยทำให้เราเห็นว่าม้าที่ขาดแคลเซียมอย่างเรื้อรังเป็นเวลานานนั้นจึงเป็นโรคหน้าโปด้วยกระบวนการและกลไกแบบนี้นี่เองนะครับเป็นไงชัดเจนไหมนะครับชัดเจนเปล่าน่าจะสนุกนะนะครับฟังอย่างนี้น่าจะสนุกนะผมจะเล่าช้าๆนะครับนะใครรีบก็ไปนอนก่อนนะครับมีอาการตึงนะครับกล้ามเนื้อตึงคล้ายๆกับการขาดเกลือแร่เลยนะครับกระดูกเปราะหักง่ายฟันโยกพร้อมแล้วก็สุดท้ายก็เสียชีวิตตายนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าแคลเซียมนะที่มันเหมาะสมนะครับกับการให้อาหารของม้านะหลักสูตรการให้แคลเซียมของม้ากับคนจะเหมือนกันเลยจะคล้ายๆกันนะครับโดยอัตราส่วนของแคลเซียมกับฟอสฟอรัสนะครับเพราะว่าเราให้แคลเซียมอย่างเดียวไม่ได้นะครับนะเราต้องให้ร่วมกับไปกับฟอสฟอรัสด้วยเพราะว่าอะไรครับถ้าให้แคลเซียมอย่างเดียวจะอัตราการดูดซึมจะน้อยนะครับจะถูกขับออกทางปัสสาวะแต่ถ้าเราให้ร่วมกันกับฟอสฟอรัสด้วยนะครับฟอสฟอรัสจะเป็นตัวที่สามารถที่จะทำให้แคลเซียมนำไปใช้ประโยชน์และดูดซึมได้ง่ายเพราะฉะนั้นนะครับในการให้แคลเซียมจะต้องให้แคลเซียมนะครับในปริมาณหรือในสูตรที่ถูกออกแบบมาโดยที่แคลเซียมมีอัตราส่วนนะครับต่อฟอสฟอรัสอยู่ที่2ต่อ1แคลเซียม2ฟอสฟอรัส1นะครับ2หน่วยต่อ1หน่วยหรืออัตราส่วนก็คือเขาเรียกว่าแคลเซียมนะครับต่อฟอสฟอรัสอยู่ที่2ต่อ1นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะใช้แคลเซียมจากสถาบันไหนโรงงานไหนยี่ห้อไหนก็ตามแต่คุณต้องดูปริมาณของแคลเซียมต่อฟอสฟอรัสต้องเป็น2ต่อ1เท่านั้นมันถึงจะเหมาะต่อการนำไปใช้งานและใช้ประโยชน์และการดูดซึมของม้าได้แน่นอนครับบริษัทนะต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เขาก็รู้อยู่แล้วนะครับแน่นอนครับเขาผ่านการวิเคราะห์วิจัยหมดแล้วส่วนใหญ่เขาจะทำมาอยู่ที่2ต่อ1อยู่ดี
แต่เมื่อไรก็ตามแต่ถ้าคุณเลี้ยงม้าและคุณผสมอาหารให้ม้ากินเองคุณซื้อแคลเซียมนะครับให้ม้ากินเองคุณต้องชัวร์ให้ได้ว่าแคลเซียมนะครับที่คุณซื้อมานั้นมีอัตราส่วนหรือต้องถูกผสมกับฟอสฟอรัสมาในอัตราส่วนที่อย่างที่ผมได้เรียนไว้เมื่อกี้ก็คือ2ต่อ1นะครับแบบนี้นี่เองนะทีนี้นะครับอาการแม่ม้านะครับที่ให้นมลูกม้านะครับก็จะมีอาการขาดแคลเซียมแบบเฉียบพลันได้เช่นกันนะครับอาการขาดแคลเซียมและเฉียบพลันเนี่ยแม่ๆจะชักและเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณเวลาม้าคุณมันคลอดลูกนะครับตั้งแต่ก่อนคลอดตั้งแต่ระหว่างคลอดตั้งแต่หลังคลอดนั่นแหละนะครับคุณต้องเสริมแคลเซียมนะครับเข้าไปให้แม่ม้าเยอะๆนะครับเพราะว่าอะไรลูกมันก็ต้องมีตัวใหม่มันก็ต้องมีโครงสร้างมีกระดูกนะครับพอคลอดมาลูกก็ต้องกินนมนะครับเพราะนั้นมันจำเป็นต้องการทั้งเกลือแร่นะอิเล็กโทรไลต์พวกนี้แล้วก็แคลเซียมวิตามินต่างๆในปริมาณที่มากขึ้นด้วยเพราะนั้นคุณต้องเสริมแคลเซียมเข้าไปให้กับแม่ม้าตั้งครรภ์ตั้งท้องแล้วก็แม่ม้าที่ให้นมลูกด้วยนะครับก่อนที่จะหย่านมนะแบบนี้นี่เองเป็นไงมันไหมสนุกไหมนะครับถ้าสนุกกดเลิฟมาเรื่อยนะนะครับกดมาเรื่อยก็คงไม่เป็นไรมั้งนะหรือมันจะไปรบกวนการฟังไม่กำลังตั้งใจครับคุณครูโอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับเอาละครับทีนี้นะครับเราก็แก้ไขด้วยการเติมแคลเซียมเข้าไปในร่างกายในระบบของม้าผ่านด้วยกระบวนการในการกินนั่นเองแล้วก็มีคำถามว่าคุณครูครับนะถ้าม้ามันขาดแคลเซียมนะถ้าเราต้องการเติมแคลเซียมในร่างกายของม้าเนี่ยนะเราฉีดได้ไหมครับมันมีแคลเซียมแบบฉีดได้คุณครูนะครับผมก็บอกว่าแน่นอนครับนะครับโลกใบนี้ได้ผลิตนะครับแคลเซียมแบบที่ใช้ฉีดนะครับเข้าหลอดเลือดให้กับม้าได้โดยตรงนะแต่ระบบในการฉีดนั้นเป็นระบบในการเยียวยารักษาเท่านั้นนะครับไม่ใช่ระบบในการที่จะเมนเทนเอาไปใช้ประโยชน์ในร่างกายแบบเดลี่หรือแบบต่อวันนะครับเพราะอะไรครับนะในการฉีดแคลเซียมเข้าไปในม้านะครับ1โดสนั้นนะครับนะปริมาณแคลเซียมจะอยู่ในร่างกายของม้าแม็กซิมัมสูงสุดนะครับประมาณ12ถึง20นาทีถ้ามันดูดซึมไม่ได้หรือดูดซึมไม่ทันมันจะถูกขับออกนั่นก็แปลว่าคุณฉีดเงินเข้าไปในร่างกายของม้านะครับและม้าเอาไปใช้ประโยชน์ถ้าคุณฉีดซะว่าหลอดแคลเซียมหลอดนึงอยู่ที่ประมาณสัก10บาทนะครับสมมุตินะ10บาทผมไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่แล้วผมไม่เคยซื้อมาฉีดบ้านสักทีนะครับนานมาแล้วนะครับสมมุติว่ามันหลอดละ10บาทแล้วกันมันแอมละ10บาทก็เลยแอมปูละ10บาทนะครับคุณจะใช้ประโยชน์ได้จริงๆแล้วประมาณสักไม่ถึง2บาทไม่ถึง2บาทครับประมาณ 8-9 บาทกว่าๆนั่นนะครับมามันจะเยี่ยวทิ้งนะครับเพราะมันมีแคลเซียมก็จริงครับนะครับแต่ระบบการดูดซึมทางเส้นเลือดนั้นมันดูดซึมได้ไม่ทันนะครับมันอยู่ในระบบได้ไม่นานมันจะต้องถูกขับออกเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มครับถามว่าเหมาะไหมไม่เหมาะครับถามว่าควรไหมไม่ควรครับเพราะฉะนั้นแคลเซียมด้วยวิธีการฉีดนั้นใช้ในการรักษาอาการขาดแคลเซียมในสภาวะเฉียบพลันเท่านั้นไม่ได้เหมาะมาที่จะต้องบำรุงให้ม้ากินในแต่ละวันเพื่อเสริมสร้างกระดูกและก็ฟันที่ดีสำหรับม้าได้ไม่สามารถทำให้ม้ามีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีขึ้นได้ยกเว้นในการรักษาเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราควรจะให้แคลเซียมที่อยู่ในรูปแบบของแคลเซียมต่อฟอสฟอรัส2ต่อ1ไปรวมกับมื้ออาหารนะครับในปริมาณที่เท่าไหร่ดีนะครับปริมาณที่เท่าไหร่ดีปริมาณสัก30ถึง60กรัมนะครับต่อวันนะครับปริมาณสัก30ถึง60กรัมต่อวันถ้าม้าคุณใช้งานมากๆคุณอาจจะนะครับให้ประมาณสัก50ถึง100กรัมต่อวันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็อาจจะเป็นไปได้แต่หลักๆก็ใช้ประมาณในค่าขั้นต่ำก่อนนะครับถ้าม้ามีอาการขาดแคลเซียมคุณก็ค่อยเติมเข้าไปได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะอะไรถ้าคุณให้เกินอยู่ตลอดเวลามันก็ขับออกมันก็เปลืองตังค์นะครับเพราะนั้นคนเลี้ยงม้าเจ้าของคอกม้าคุณก็ต้องมาดูด้วยคนให้อาหารมาก็ต้องมาดูด้วยต้องมาร่วมกันดูนะฮะมันจะดูใครคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งคงเป็นไปไม่ได้นะครับก็น่าจะครบถ้วนกระบวนความในส่วนของอาหารเสริมสำหรับม้านั้นจำเป็นและสำคัญหรือไม่มากน้อยเพียงใดนะครับอาหารเสริมหลักๆที่เราให้ม้านะในบ้านเราในเขตร้อนในเขต tropical นั้นก็จะมีอิเล็กโทรไลต์หรือที่เรียกว่าเกลือแร่แล้วก็มีแคลเซียมที่เราจะต้องจำเป็นที่จะต้องเสริมและเติมเข้าไปในสูตรอาหารให้กับม้าที่เรารักนะครับอาการขาดดูยังไงนะครับสัดส่วนควรเป็นยังไงนะครับวิธีการเลือกซื้อควรจะเป็นยังไง
นะครับทั้งแคลเซียมและอิเล็กโทรไลต์วันนี้เพื่อนๆและก็ลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศของผมนะครับก็น่าจะได้มีโอกาสรับฟังเลคเชอร์นะครับการสอนที่ย่อยจากนะครับการเรียนนิวทริชั่นในมหาวิทยาลัยนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังในภายในเวลาประมาณสัก30นาที40นาทีวันนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับอาชาชนคนรักม้าคนที่เลี้ยงม้าในบ้านเรานะครับครูคะถ้ามีการเสริมรำในเมื่ออาหารต้องเพิ่มแคลเซียมมากขึ้นจริงไหมครับถูกต้องครับเพราะว่าในรำนั้นนะครับมันมีเขาเรียกว่ามันมีแร่ธาตุตัวหนึ่งนะครับมันมีตัวฟอสฟอรัสในปริมาณที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจำได้ไหมครับแคลเซียมต่อฟอสฟอรัสนะครับต้อง2ต่อ1แต่ในรำนั้นนะครับในรำนะครับจากการสีข้าวนั้นนะครับจะมีฟอสฟอรัสในปริมาณที่สูงอยู่แล้วในตัวโภชนะที่เขาเรียกว่ารำนี่แหละนะครับมันจะสูงเพราะนั้นถ้าฟอสฟอรัสอยู่ในปริมาณอาหารมันสูงนะครับจำนวนแคลเซียมนะครับจะต้องเสริมเพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อให้มันบาลานซ์เพื่อให้อัตราส่วนมันใกล้เคียง2ต่อ1ให้ได้มากที่สุดนะครับนั่นจึงจำเป็นที่ถ้านะครับหญ้าบ้านเราไม่ใช่เฉพาะรำอย่างเดียวนะครับหญ้าในบ้านเราพืชอาหารสัตว์ในบ้านเรานั้นนะครับมีเขาเรียกว่ามีไฟเตตค่อนข้างสูงนะครับมีไฟเตตมีฟอสฟอรัสค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นเราจึงควรที่จะต้องเติมแคลเซียมนะครับคุณภาพดีเข้าไปในสูตรอาหารด้วยและก็พยายามปรับนะครับสูตรแคลของแคลเซียมให้มันสมดุลแต่แน่ๆครับเอาง่ายๆเลยบอกกันซื้อวิธีการใช้ง่ายๆถ้าคุณไปซื้อแคลเซียมนะครับจากร้านสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์อาหารม้านะครับไม่ว่าจะซื้อจากร้านเซ็งชงหรือทางโรงพยาบาลม้าอะไรก็แล้วแต่นะครับดีกว่าที่คุณไม่ได้ให้แน่นอนเพราะการที่คุณไม่ให้นั้นม้าขาดแน่นอนแล้วคุณต้องเติมเข้าไปแต่ข้อควรระวังในการเติมนะครับต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรหลักอีโคโนมีหลักเศรษฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าคุณให้เกินม้าขับทิ้งเสียเงินเปล่าประโยชน์ถ้าคุณให้ไม่พอม้าก็จะแสดงอาการการขาดนะครับถ้าคุณให้พอดีแน่นอนครับคุณไม่เสียเงินทิ้งม้าไม่มีความผิดปกติทางด้านการขาดเขาเรียกมัลนิวทริชั่นนะครับไม่ได้มีภาวะการขาดเกลือแร่หรือขาดแคลเซียมก็จะเป็นประโยชน์กับน้องม้ามากที่สุดนั่นเองนะครับหลักการก็คืออย่าเติมเยอะจนเกินไปนะครับเพราะมันเปลืองเติมให้พอดีนะครับถ้าเติมน้อยมันก็ขาดนะครับมันก็มีปัญหานะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับไม่ใช่ว่าบางคนโอ้โหนะครับโชว์พาวนะครับโชว์รวยนะครับโชว์องค์ความรู้เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยม้าต้องกินแคลเซียมกินเรื่อยๆคุณซัดเข้าไปเต็มแม็กเลยคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันต้องกินเท่าไหร่คุณรู้แค่ว่ามันต้องกินนะครับคุณพอเวลาคุณรู้แค่ว่ามันต้องกินคุณก็ไม่รู้ว่าต้องใส่เท่าไหร่แน่นอนครับนะทุกกรัมนะครับทุกปริมาณที่คุณเติมเข้าไปนั้นนะครับมันคือเม็ดเงินทั้งนั้นนะครับมันคือเม็ดเงินทั้งนั้นพอคุณให้เข้าไปนานๆแล้วมันคุณเริ่มคิดว่ามันเปลืองคุณก็ไม่ได้ให้ปัญหาก็จะตามกลับมานะครับนะครับเออถูกต้องครับจะได้บาลานซ์กับฟอสฟอรัสถูกต้องครับนะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณเช่นกันครับผมนะครับวันนี้ก็รายการฮอสทอล์กต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทบีกริมนะครับอาหารมาแม็กซ์วินเมื่อกี้ลืมไปนะครับแม็กซ์วินนี่ก็จะมีอิเล็กโทรไลต์มีแคลเซียมนะครับที่จะมาให้มาด้วยนะครับสำหรับส่วนแม็กซ์วินนั้นสนับสนุนเราในส่วนของโครงการฝึกม้าแข่งปลดนะครับบริษัทบีกริมเนี่ยนะครับสนับสนุนในทุกอย่างนะครับที่เป็นทั้งตัวผมและสโมสรที่นี่แล้วก็รายการ Host Talk นะฮะกิตตรงออโตโมบิลนะครับซูซูกิรถยนต์ซูซูกิบนราชธานีนะครับต้องที่กิตตรงนะครับร้านเซ็งชงอีควิสเทียนสโตร์นะครับอุปกรณ์คนอุปกรณ์ม้าคุณภาพมาตรฐานสากลนะครับแชมพูอีโพน่าจากคุณหมอส้มกัญญา PJ นะครับเอ็มเพอร์ฟูมบอสเอมี่นะครับแล้วก็ Make Sense Decor นะครับวันนี้นะครับไม่ได้มีของมาแจกนะนะครับเดี๋ยวฟังไลฟ์ไปเรื่อยๆคุณจะมีโอกาสได้ร่วมเล่นเกมตอบคำถามได้รับของแจกกันแน่นอนนะครับวันนี้ผมเลิศพงษ์วงศ์จากสโมสรขี่ม้าวนพวกนี้ครับนะครับสโมสรแบบสามัญของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยก็ขอจากลาเพื่อนๆทุกท่านไว้ณตอนนี้ครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับน้องลินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชรินนะครับจากตรังนะครับพี่น้อยสวัสดีครับนะใครอีกอ่ะพี่อภิชาตินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเกริกชัยอยู่สีเกียรตินี่คุณสุภชัยสวัสดีครับนะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ